ปาะคุณอุ้มคุณอุ้มหนึ่งสายเปย์เหรอนี่สายจ่ายสายจ่ายงั้นลุงอยู่เป็นสายรับทางนั้นสายรับเอาเทมาเลยจะขี่ถังกระตังน้ำขี่หยดนะฮะหรือว่าอย่างเงินธนบัตรกี่ปี๊บนะฮะเปย์มาเลยโยมยินดีครับว่าไปโน่นนะครับอ่ะขอวิธีช่วยทำให้อาการปวดหัวหัวปวดข้างเดียวมันเป็นมาทุกวันทุกวันให้มันหายหน่อยได้ไหมคะมีวิธีทำให้มันหายไหมคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตยากลำบากเหลือเกินจะพันนาโอ้ย very easy ลูกหัวปวดโอ้ยอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้ลุงเนี่ยสองมือเปล่าจับแป๊บเดียวหายแน่นอนพวกที่เขาว่าไม่กรงไม่กรงหรือวันนี้เขาก็บอกว่าไม่เกรนใช่ไหมครับลุงเดี๋ยวบอกว่าไม่กรงนะเวลาปวดทีโอ้โหอยากจะถ้ามีชั้นสิบหรือไรนะครับเสียงดังตุ๊บเลยครับหรือถ้ามีเชือกฝาดไปหน่อยโทษทีนะขออภัย นะเอาหายเดี๋ยวนี้พร้อมยังถ้าปวดอยู่เดี๋ยวนี้นะหายง่ายๆรับรองเลยปวดหัวใช่ไหมหัวปวดแน่นอนสูดก่อนหายใจเปิดเข้าไปทักแร่นานมืออย่าไว้เฉยนี่ๆใช้สมอลทอล์กฟังมืออิสระเนี่ยนะแล้วฟังหลายรอบนะก็ดีแค่นี้เองครับหัวปวดขมับขมับนี่นี่ขมับนี่แถวเนี่ยครับแล้วก็ไล่ไปยังข้างหูรวบไปยังท้ายทอยทั้งสองข้างเนี่ยครับว่าแล้วก็เกาหัวสางหัวอะไรตัวนี้ก้มเงยแงนช่วยอย่าลืมหายใจเป็นหลักนะครับสูดเข้าไปลึกๆกระนั้นๆตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับนะอากาศมันสามารถที่ช่วยได้เยอะแยะมากมายนะครับนะเสร็จแล้วก็หมุนหัวลงหัวไหลไปมาโอ้ยแค่นี้เฮ้ยว่าทำไมได้ใช่งั้นเหรอทำครับนะครับคุณแม่คุณอุ้มเหน่งนะครับโอเคหวังว่าผมจะใช้แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉีดนี่คือพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันครับหรือกำจัดสิ่งที่เลวร้ายเช่นอาการปวดไม่ใช่โรคให้มันหายจากหัวจากเหตุไปให้หมดเลยมันจะไปไหนเรื่องมันทั้งหมดลุงเนี่ยเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันสมหัวอยู่ของเราเนี่ยครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะมันอยู่ในหัวเราเนี่ยครับเมื่อเวลาเจอพลังงานบริสุทธิ์จากเสียงของลุงเข้าให้เข้านั้นมันก็จะกระเจิงมันเองก็จะกระเจิงเองนะทำเองรู้เองรู้เดี๋ยวนี้ด้วยครับท่านนะภายในนาทีต่อนาทีเลยโอเคนะจบข่าวครับ